ี่ยตาคอนเอ็กซ์ตรีมนะฮะเอ้ยไม่ใช่เอ็กซ์ตรีมเจ็ตสตรีมเจ็ตหรอเจ็ตเนี่ยฮะเจ็ตนะเจ็ตเจ็ตเจ็ตอีทีเจ็ตสตรีมนะเนี่ยโอ้โหแบบนี่นานๆจะเห็นทีมนะเนี่ยอันนี้คือ120เหมือนกันใช่ไหมใช่120แต่ว่าเนี่ยของอเมริกาเลยเนี่ยตาคอนเนี่ยมั้ยมาดูเกียร์ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเป็นฟาแรม X1 เราหมุนออกนะอ่ะคุณจับหลังมาเออนะตอนนี้เราอยู่ที่ K-Byte 168นะฮะตรงนี้นะนี่นะฮะ K-Byte 168นะเขาจะไม่มีใส่เขาจะไม่มีใส่อะไรนะขาตั้งเราเอาเรียวๆเลยนะไม่มีอะไรละเรียวๆนี่เกียร์เป็นสแลมเดี๋ยวนะก่อนดีเกียร์เป็นสแลมนะเดี๋ยวผมจะโยกให้ดูด้วยนี่ผมเคยไปเจอที่ผมเคยไปเห็นครั้งหนึ่งนะไปลองขี่มาแล้วด้วยไหนเนี่ยนะใช่คันนี้นะโหนี่มาเจออีกครั้งนึงนะนี่นะฮะสแลม X7 สแลม X7 เนี่ยมันติดมากับคันนี้เลยนะคันที่ผมไปลองขี่มาเนี่ยก็คือ SLAM X7 กันแสดงว่า X7 เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานของตัวนี้เลย X7 นี่อยู่ตัวกลางๆนะ SLAM แต่คันนี้สภาพดีมากนี่แปดเกียร์ดูได้นะดูตัวนี้นะจานนะดูโซ่ดิโอ้โหสวยเป็นดาฮอนที่แบบว่าขาลุยเลยนะเหมือนเป็นจักรยานพับแต่ว่าฟิลเหมือนเสือภูเขาเนาะมันนี่เดี๋ยวทำให้ดูเอาคุณไม่ได้ถ่ายเหรอผมเอา1นาทีไม่ได้ถ่ายมันนี่ถือกล้องหน่อยเดี๋ยวผมจะทำอะไรดูที่ผมเคยไปขี่มาแล้วนะฟิลมันเป็นไงรู้ไหมดูที่มันดูนะนี่นะมันคือชกหน้าเห็นไหมให้ความนุ่มนวลนะเพราะผมไปขี่มันโคตรติ่มเลยอ๋อแกนโชคมันอยู่ข้างในนี้นี่หว่าใช่มันไม่เหมือนกับโชคเสือกแบบเออใช่ใช่ใช่ไหมอันนี้มันใช้วิธีตรงเนี้ยแกนตรงเนี้ยตัวซับเลยดูเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นรอยอยู่เนี้ยใช่เห็นไหมเออเนี่ยแล้วนิ่มนะฟิลนิ่มแล้วนี่อันนี้เป็นเหมือนปูซับเป็นคล้ายๆปูซับของรถไอ้พวกเนี่ยเห็นไหมยังมันปรับได้ด้วยนะครับตรงเนี้ยอ๋อปรับความหนืดเนี่ยนะเนี่ยมันเป็นเหมือนเห็นไหมมันเป็นเหมือนรถปูซับแบบนึงเลยเห็นไหมโอ้โหนี่แล้วคุณดูที่ใส่ขวดน้ำไม่โคตรฟินเลยอ่ะขวดใหญ่เลยเนี่ยเออนะขวดน้ำเป็นขวดใหญ่ๆถ้าใส่ขวดได้หลายอย่างอ่ะหลายแบบอ่ะนี่เนี่ยเออเห็นไหมเป็นเหมือนกับรถปูซับที่พับได้จริงๆนะแต่นี่แม่งนึบไปเนาะนึบไปไม่ไรเอาน้ำมันจอดได้เออเนี่ยแต่มันแข็งแรงนะแน่นนะดาฮอนเนี่ยนี่ไง4ขีดเห็นมั้ยนะทําได้หมดเลยเพราะนั้นใครที่อยากได้รถเสือภูเขาประมาณฟิวเหมือนเสือภูเขาคุณซับนะ120กับผมว่าโอเคลองปั่นมั้ยเดี๋ยวก่อนนะลองสักหน่อยมั้ยแต่มันนี่เนาะฮะมันแลใหญ่กว่า20นิ้วที่เราเห็นเนาะเพราะว่าใช่ลองดูว่าความนิ่มนวลเป็นยังไงอย่าเพิ่งไปพวกเกียร์มันจะตรงไม่ตรงช่างมันนะอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาฟิวตรงนี้ก่อนไงอารมณ์เหมือนขี่รถเสือภูเขานิ่มไหมใช่โอเคไหมอารมณ์เหมือนขี่รถภูเขาเสือภูเขาได้นะเออฟิลได้นะอ๋อนี่ไงมี2คันด้วยพี่หนุ่มโอ้โหขอบอกเห็นคันเดียวก็ว้าวแล้วนี่2คันเลยเนี่ยโอ้ยอ๋อแต่คันนี้เป็นโชคหลังตัวเดียวไม่มีโชคหน้าเหมือนคันนี้นะคันนี้มีโชคหลังคือตรงนี้แล้วเหมือนกันโอ้โห
ส่วนใหญ่รุ่นสูงๆฮะ Jetstream ทั้งคู่เลย Jetstream ทั้งคู่แต่ว่าอันนี้เจ้าตัวใหม่ครับคันนี้จะมีชกหน้าด้วยนะโอ้โหเด็ดว่ะมันขี่ไม่เหมือนจักรยานครับใช่มั้ยไม่เหมือนเลยมันจะเหมือนกับเสือภูเขาไปเลยใช่มั้ยแบบนึบอารมณ์อารมณ์ตัวนี้จะเป็นชกหลังอย่างเดียวเป็น Jetstream เหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นรุ่นเก่าแล้วนี่สีแบบออกแบบทหารเทาๆดุเนาะเทาๆเขียวๆแล้วโอ้โหเรียกเทาๆอ่ะรีบมาแล้วกันเดี๋ยวผมปักเบอร์โทรไว้ให้จะเหลือละไม่รู้ดินะจะไอคลิปออกแล้วไอคลิปออกแล้วแล้วค่อยมาซื้อไม่เท่าไหร่กลัวยังไม่ทันลงคลิปคนมาเห็นเอาไปก่อนเพราะว่าที่นี่จะเป็นอย่างนี้ก็จริงๆแล้วผมว่าถ้าเกิดดูในคลิปแล้วอ่ะเราคันหน้าจองมาแล้วถ้าเกิดมันไม่อยู่เนี่ยมันก็ยังมีคันอื่นอีกมันยังมีคันที่ใกล้ๆกันนะเพราะว่าบางทีอ่ะเราไปมาเรามาถ่ายคลิปวันนี้นะเรากลับไปบ้านนะขอบอกนะบางทีอ่ะลงงานมันก็หมดแล้วเราลงเย็นตอนที่เราขับรถกลับมีคนมาเอาไปแล้วเราก็ไม่รู้นะถูกป่ะเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่บอร์ดวอล์กกันดีกว่าโอเคมันเป็นรุ่นหลักเลยนะบอร์ดวอล์กนี่กำลังลงรถอยู่พอดีเลยเนี่ยเขากำลังลงรถอยู่พอดีเลย